ักที่พังงาคืนนี้นะคะเราพักที่เขาหลักค่ะเราพักที่บ้านสักวิลเลจเขาหลักนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันว่าเป็นยังไงดูกันค่ะสวยแล้วห้องเล่นมากเลยสำหรับที่นี่นะคะเราใช้สิทธิ์โครงการเที่ยวด้วยกันค่ะตกราคาห้องละ1,000 กว่าบาทเองแต่ว่าบรรยากาศแล้วก็ห้องพักดีมากๆเลยนะคะและที่สำคัญนะคะโรงแรมบางสักวินเลนนะคะอยู่ติดกับชายหาดบางสักเลยนะคะเราสามารถเดินจากโรงแรมไปถึงหน้าหาดได้เลยจะมีโซนสระว่ายน้ำนะคะอยู่ด้านหน้าติดกับริมหาดบางสักเลยค่ะจุดนี้เป็นชายหาดบางสักนะคะเราไปดูในห้องกันดีกว่าค่ะเป็นห้องสุขุมวิทค่ะไปดูข้างในกันนะคะมาแบบธรรมชาติมากๆเลยห้องพักเราก็ประมาณนี้นะคะถือว่าโอเคมากๆเลยกับราคาที่เราจ่ายไปนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะถ่ายรูปเดี๋ยวจะถ่ายคลิปตอนลงไปเล่นน้ำกันแล้วไปสำหรับมื้อเย็นนะคะเราไปทานอาหารทะเลที่ร้าน3สีค่ะอยู่ใกล้กับที่พักเราเลยที่สำคัญนะคะที่นี่ราคาย่อมเยาค่ะแต่รสชาติอาหารสดแล้วก็อร่อยมากๆค่ะโดยเฉพาะหอยชักตีนนะคะจานนี้แค่130 บาทหอยชักตีนนะคะทุกคนจะหาทานได้เฉพาะแถวนี้นะคะเช้าวันที่2ที่พังงานะคะตอนเช้าเราจะออกมาทานอาหารเช้ากันนะคะอันนี้คือวิวที่ด้านหน้าส่วนทานอาหารเช้านะคะทุกคนจะเห็นว่ามันเป็นวิวทะเลเลยอะเราทะเลชามคือสวยมากมากข้างในกันนะคะว่าร้านอาหารเขามีอะไรให้เราทานกันบ้างไปดูกันค่ะชมกาแฟแบบนี้เลยกิมมิคของที่นี่นะคะวันนี้นะคะเราต้องลาหาดบางสักที่เขาหลักไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่ตัวเมืองพังงาแล้วก็เมืองเก่าตะกั่วป่านะคะตามไปดูกันเลยอันนี้อยู่ที่ตะกั่วป่านะคะอีกที่หนึ่งที่พังงาที่น่าสนใจค่ะเมื่อกี้เราขับรถผ่านแล้วก็เจอตรงนี้ค่ะนี่ขุนควายต้องกำลังเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานที่เรามองเห็นด้านนู้นนะคะจะเป็นสะพานเหล็กนะคะเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปตรงจุดนู้นกันค่ะแล้วก็ไปดูประวัติของสะพานเหล็กด้วยว่ามีความเป็นไปเป็นมายังไงบ้างนะคะเราไปดูความคลาสสิกของสะพานกันนะคะ
มีถ่ายรูปกันเดี๋ยวเราไปดูสถานที่ต่อไปนะคะว่าที่ตะกั่วป่าจะมีอะไรให้เราเที่ยวกันอีกบ้างไปดูกันเลยค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ย่านเมืองเก่าตะกั่วป่านะคะมีร้านกาแฟน่าสนใจอยู่ร้านนึงเดี๋ยวพาทุกคนไปดูกันค่ะเขาจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปลงเรือกันนะคะเราจะไปเขาตะปูแล้วก็เขาพิงกันกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆไปล่องเรือกันค่ะเราจะไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติอ่าวพะงานะคะนี่จะมีเขาตะปูแล้วก็เขาพิงกันค่ะเราใช้บริการหมักเรือของชาวบ้านนะคะค่าบริการก็ไม่แพงเลยอยากให้เพื่อนๆมาเที่ยวกันแล้วก็อุดหนุนชาวบ้านที่นี่กันด้วยนะคะตรงฝั่งหนึ่งว้าบริเวณนี้ที่เพื่อนๆเห็นเรียกว่าถ้ำลอนนะคะใกล้แล้วนะคะตอนนี้เราอยู่ที่เขาตะปูกับเขาพิงกันนะคะอันนี้เดี๋ยวเรือเขาจอดให้เราชมความงามประมาณ20นาทีนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราขึ้นไปชมวิวข้างบนกันนะคะจะได้อยู่กับเรานานๆไปต่อเลยค่ะเขาตะปูที่อยู่ในอุทยานแห่งชาติอ่าวพะงาตรงนี้เรียกว่าเขาพิงกันนะคะอันซีนมากๆเลยบ๊ายบายค่ะตะปูตอนนี้เรากำลังนั่งเรือกลับนะคะเราผ่านจุดนี้นะคะที่เรียกว่าเกาะปันหีค่ะวันนี้นะคะเราไม่ได้อยู่นะคะเนื่องจากตอนนี้สถานการณ์โควิดกำลังกลับมาระบาดครั้งนี้นะคะเราขออนุญาตเลยตรงจุดนี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าช่วงไหนสถานการณ์ดีขึ้นเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆมาเที่ยวที่นี่กันอีกนะคะบ๊ายบายค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านขนมจีนป้าสนนะคะอยู่หน้าศาลเจ้ามาจอโป้นะคะเป็นของดีของจังหวัดพังงานะคะมาดูกันนะคะจุดเด่นของร้านขนมจีนของภาคใต้นะคะเขาจะมีผักเยอะๆแบบนี้เลยสามารถตักเองได้เลยมีน้ำยาอะไรบ้างมีน้ำยาอะไรบ้างครับหวานน้องพี่ของร้านนะคะชอบแบบว่ามาถึงใต้จริงๆเดี๋ยวลองห่อหมกกันบ้างเลยค่ะห่อหมกห่อหมกก็อร่อยโอ้อร่อยอ่ะ
แล้วนะคะกับ2วัน1คืนที่พังงานะคะเราลาทุกคนไปด้วยวิวบางสักที่เขาลังนะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่จังหวัดภูเก็ตค่ะเรามาดูกันนะคะว่าที่ภูเก็ตจะมีที่กินที่เที่ยวที่ไหนที่น่าสนใจกันบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะบ๊ายบายค่ะ